ันทีที่มือนี่เปิดออกนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะเสร็จเลยค่ะโอเคเฮ้ยนี่ไงเราไปจัดการทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่สารีชาแนลทุกค่ะวันนี้เรามาเล่นสลามกันอีกแล้วค่ะเห็นไหมล่ะวัสดุอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะรอบๆนี่เดี๋ยวนะคะเราจะเอาสลามนะมาผสมวัสดุในแต่ละอันนะคะให้ได้8อย่างนะแล้วเอาสลามทั้งหมดเรานะคะมาผสมรวมกันค่ะจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่วัสดุเหล่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำมาผสมลงไปในสลามค่ะนี่นี่อันนี้ยางรัดผมสีสันสดใสน่ารักใช่ไหมแล้วนี่ก็เป็นกระดาษที่เกิดจากการไอตัวตุ่นนี่นะคะมาตัดกระดาษให้เป็นวงกลมอ่ะนี่อยากให้ดูนี่มันก็จะตัดเข้าไปอย่างนี้ค่ะเนี่ยตัดกระดาษเข้าไปเป็นวงกลมอย่างนี้เราก็จะได้กระดาษเสร็จวงกลมลงมาเยอะแยะเลยค่ะนี่ด้วยค่ะอันนี้เป็นเลื่อมนะคะที่เขาเอาเย็บเสื้ออะไรต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมสลามค่ะแล้วนี่เป็นที่อันนี้เอาไว้ใส่ปืนกาวก็จะมาตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะประมาณอย่างนี้เราก็จะตัดแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาตัดเป็นเส้นเล็กๆขนาดไม่ต้องยาวมากนะหรือจะยาวก็ได้แล้วแต่ค่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดเนี่ยตัดลงมาเลยเอาค่ะทันทีที่มือนี่เปิดออกนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะเสร็จเลยค่ะโอเคไปจัดการทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อันนี้ก็กาวปืนนะคะที่มันเป็นแท่งๆตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็นี่เอาตุ่ๆไปตัดเป็นวงกลมก็กระดาษสีอะไรก็ได้นะแล้วก็นี่หินค่ะนี่คือหนังยางนะมีสีเขียวกับสีแดงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหินสีๆท่านนี้ก็เป็นเชือกค่ะเอามาตัดเป็นชิ้นๆเอาถ้าไม่มีแบบนี้ก็เป็นเชือกอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่อมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกากเพชรค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยดีกว่าค่ะเอาแล้วนะเริ่มจากสีอะไรดีล่ะเอาอันนี้ก่อนดีกว่าค่ะอันนี้นะมันจะออกแบบใสๆนิดนึงอ่ะฉะนั้นเราต้องเอาสีเข้มนิดนึงค่ะมาผสมนะเอาสีแดงค่ะนี่ค่ะหยิบออกมาเลยแล้วก็แบะๆเป็นแผ่นๆหน่อยนะคะแล้วก็หยิบนี่มาใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะนี่เอาล่ะเดี๋ยวเราจะผสมแล้วนะเอาล่ะว้าวเท็กเจอร์มันสวยดีอย่างนั้นเนี่ยว้าวว้าวผิวสัมผัสมันน่าสนใจเหมือนกันนะสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองอันต่อไปดีกว่าค่ะอันต่อไปเดี๋ยวเราเอาหินดีกว่าค่ะนี่มันสดมากเลยนะสีนะเราใช้สีขาวดีกว่าใสๆนี่มันจะได้เห็นสีชัดๆไงเอาละเอาเลยนี่เป็นสลามใสๆเลยอันนี้เราก็ยืดออกมาก่อนแล้วก็เอาหินมาวางลงไปตอนนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วหมดแล้วค่ะเอาเดี๋ยวเราจะพอทำกันผสมมันค่ะเอ้ยดูท่าทางจะสวยดีเหมือนกันเนี่ยโอ้ยอันนี้สวยค่ะเอ้ยรอดอยู่นะเนี่ยชอบมากกว่าอันตะกี้เนี่ยเอ้ยอันนี้รอดค่ะชอบเลยเนี่ยอันนี้ดีอันนี้สวยหรูดูดีอ่ะอ่ะเราไปวางไว้ก่อนอันต่อไปเอาเชือกดีกว่าค่ะเชือกมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมเอาสีออกตรงข้ามมาเลยดีกว่าค่ะเอาสีนี้สีฟ้าเราก็จะทำการเหมือนเดิมอ่ะเอาเชือกใส่ลงไปเอาเชือกมาใส่ลงไปก่อนตอนนี้เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เชือกไปหมดแล้วอุ้ยสวยอ่ะยังไม่ทันจะคลุกเคล้าเลยเอาแล้วนะมาทำการผสมมันค่ะเฮ้ยท่าทางจะเข้าท่าเหมือนกันนะเนี่ยดูสิได้แล้วนี่เฮ้ยเข้าท่าดีเหมือนกันนะเนี่ยดูเป็นให้อารมณ์แบบของโบราณนิดนึงนะเราไปวางไว้ก่อนค่ะอันดับต่อไปนะเดี๋ยวเอาเชือกดีกว่าอันนี้อยากเห็นนะตัวมันเป็นสีเขียวกับแดงใช่ไหม
เราจะต้องเอาสีที่มันแตกต่างออกไปอ่ะเอาสีอะไรดีอ่ะเอาสีเหลืองแล้วกันเอาสีเหลืองค่ะเอาละเปิดออกมาเลยออกเปิดออกมาเลยเราก็แบมเดิมค่ะแบสลามให้แพ้ไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาอันนี้มาวางลงไปตรงกลางอ่ะเราหยิบมาวางจนครบหมดแล้วก็เอาละเดี๋ยวเราจะผสมอ่ะเฮ้ยสวยที่เหมือนกันนะนี่นี่คลุกเขาให้ทั่วค่ะคลุกเขาให้ทั่วนะเฮ้ยมันออกมาสวยดีเหมือนนะแปลกๆเนี่ยให้เอฟเฟกต์แปลกๆนะผิวสัมผัสแบบแปลกเลยอ่ะเอาละเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ก่อนนะลำดับต่อไปเป็นนี่อันนี้มันออกจะเป็นขาวดำซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเราจะเอาสีที่มันเข้มๆดีกว่าเอาสีม่วงแล้วกันนะนี่สีม่วงนะแบสลามออกมาเหมือนเดิมค่ะแบสลามออกมาเหมือนเดิมเอ้ยมันแผ่ๆใหญ่แล้วเราก็ใส่หินลงไปเอาหินมาใส่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เอ้ยสวยจริงเหมือนกันนะยังไม่ทันจะผสมเลยค่ะเอาแล้วนะเดี๋ยวจะทำการผสมกันลงไปค่ะอุ้ยสวยอะอุ้ยสวยอะดูดิสวยมากเลยอะเฮ้ยออกมาแล้วสวยดีอะเนี่ยเมื่อกี้ความเป็นสีม่วงนะมันไม่เหลือแล้วเหมือนมันออกสีออกชมพูชมพูสวยจังเลยอันนี้ชอบอะสวยสวยเอองามงามค่ะเอาละเราก็จะไปวางต่อไปเราใช้นี่มากดีกว่าค่ะนี่ที่กระดาษที่ตัดเป็นวงกลมจากตุ๊ดตู่นะอันนี้มันออกจะเขียวๆแดงๆใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สีส้มดีกว่าค่ะสีที่มันไม่ซ้ำกันกับในนั้นมันจะได้มองเห็นชัดๆไงเอาละค่ะแผ่กระจายออกมากว้างๆเลยค่ะแล้วเราก็เอานี่แล้วก็นี่ผสมลงไปเลยเอาละนะผสมละโอ้ยสวยอะเฮ้ยสวยอะนี่เข้านะสวยดีอะเนี่ยดูสินี่ใครเอาไปลองทำเล่นได้เลยเนี่ยเราก็เปลี่ยนสีไปตามใจชอบเราเนี่ยเนี่ยสวยเลิศเลยเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยชอบค่ะเอาละเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเรื่อมค่ะกับกากเพชรนะอันกากเพชรนี่น่าจะไปอยู่กับสีชมพูอ่ะแล้วอันนี้เป็นสีเขียวละเราก็แผ่สลามออกมาก่อนเหมือนเดิมเลยละจากนั้นเราก็เอานี่อันนี้ใส่ลงไปอ่ะอ๋อมันเปิดทีละอันอย่างนี้นี่เป็นรูปดาวด้วยอ่ะสวยอ่ะสีม่วงสามสีชมพูว้าวลูกหัวใจอันนี้ก็เป็นลูกหัวใจฟ้าลูกดาวเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะผสมกันว้าวทางจะสวยดีเหมือนกันเนี่ยว้าวดูสิเป็นรูปดาวระยิบระยับไปหมดแล้วเนี่ยว้าวสวยงามมากๆเลยอ่ะสวยค่ะสวยว้าวนี่ว้าวสวยมากค่ะไอของพวกนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อมาจากพวกร้าน20บาทอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยเอามาเล่นได้เยอะแยะมากมายอ่ะเนี่ยหินนี่ก็ซื้อมาจากร้าน20บาทเหมือนกันนะคะใครสนใจนะลองไปดูค่ะหาดูนะน่าจะมีเหมือนกันแต่ว่าร้าน20ในแต่ละสาขามันก็จะไม่เหมือนกันเอาละอันนี้เดี๋ยวก็ไปวางไว้ก่อนเอาละโอ้เราทำเกือบครบแล้วค่ะเนี่ยสีสุดท้ายนะที่เราจะผสมเราก็เอาสลามออกมาเหมือนเดิมแล้วเราก็แผ่มันออกเหมือนเดิมอ่ะนี่จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอากากเพชรโรยลงไปค่ะเอาแล้วนะว้าวว้าออกจะปิวนิดนึงอ่ะเราก็ผสมแล้วผสมให้มันเข้ากันโอ้สวยดีเนาะโอ้สวยจังเลยค่ะสีชมพูเนาะผสมกับกากเพชรสีฟ้ามันเลยกลายออกมาม่วงอ่ะสวยจังเลยเอาละเราก็ได้มาครบแล้วล่ะหน่อยฮะ
โอ้ยเฮ้ยออกมาสวยจังเลยค่ะแต่ละแบบเนี่ยดูสิเฮ้ยมันก็งามดีแล้วนะไม่อยากจะคุกเขาแล้วกันเนี่ยสวยจังเลยอันนี้ก็สวยอันนี้โรยกากเพชรไปหน่อยนึงก็งามดีเหมือนกันนะแต่ละแบบเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะเนี่ยสวยอ่ะเอาละได้เวลาแล้วที่เราจะเอามาคุกเขารวมกันเอาละนะเอาละเราก็คุกเขารวมกันไปเลยค่ะดูซิจะออกมาสวยไหมเมื่อกี้นี่ออกมาใช้ได้นะสวยทุกอย่างเลยอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะดูสิโอ้สวยค่ะดูสิไม่สวยจริงกันนะโอ้โหว้าวว้าวว้าวมันก็แปลกเนี่ยหือสมกันยากจ้ะว้าว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 ไหนจะลองทำให้มันเป็นรูปดอกไม้บ้างสิเฮ้ยโหว้าวมากมากรู้สึกวัสดุที่เราใส่ไปค่อนข้างเยอะเลยยังก็เป็นฟอสซิลอะไรสักอย่างครับนี่โอ้โหนี่ดวงดาวสวยมากว้าวว้าวว้าวสนุกสนานกันไปค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสารี Channel